สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปดูสถานการณ์โควิดแล้วเตรียมหน้ากากก่อนนะคะทุกคนนี่หน้ากากไหนของโรเจอร์เตรียมหน้ากากลูกของโรเจอร์เตรียมหน้ากากแล้วก็สเปรย์นะคะทุกคนต้องมีนะคะติดรถสเปรย์ฉีดเจอร์ม Kill อ่ะ It's not germ Virus ขอโทษขอโทษนะ Virus ไปกันเลยค่ะ Dettol kills germs Lysol kills virus โอเคค่ะรถทางกันเลยค่ะไปดูสถานการณ์นอกหมู่บ้านกันนะคะอันนี้เป็นหมู่บ้านของแม่แอลเองเราจะออกไปที่ตลาดเนาะมันยังไม่ถึงตลาดหรอกวันนี้ไปเคอรี่นะคะไปเคอรี่ Kerry ออกเสียงไม่ถูกก็จะโดนฝรั่งว่าแคร์อะไรนะแครี่ออกเสียงว่าถือตัวเป็นอย่างโดกนกไงเข้าใจกันเนาะเข้าใจค่อยบอFree.
because they've got so much petrol in storage, run out of storage. Car on the road. So what they have to do is give it away for free to encourage people to drive. They should.
กี่สถานที่เนาะก็ถึงแล้วMe, all I've done, all I've done is he's supposed to go first. Actually, he's not supposed to go first, there's a line. A line everywhere. Yeah, นี่นะคะ เนี่ย มันจะเข้ามาตรงแยกนี่นะคะเข้ามาได้เลนนี้เท่านั้นนะจะมีเกาะตรงกลางเนี่ยมันเขาเรียกเกาะอะไรเกาะขอบถนนเนี่ยต้องไปเข้าหน้าโรงพยาบาลน้ำพองนะคะเอาหน้าโรงพยาบาลน้ำพองเป็นหลักเนาะเข้าได้สบายเนี่ยค่ะตอนนี้ก็พัฒนาอยู่นะตอนนี้เขากำลังขนอะไรขนน่าจะปลูกดอกไม้หรือเปล่าเนี่ยรถตักเนี่ยรถตักเนี่ยขนออกขนดินออกจะพัฒนาปลูกดอกไม้นี่กรมทางหลวงเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นไปรษณีย์นะคะตรงด้านซ้ายนี่วันนี้เราจะไปที่คือรีเจอฝรั่งอีกแล้วเคอรี่โอ้ยออกเสียงไม่ถูกขออภัยด้วยคนไทยก็จะคุ้นคำว่าเคอรี่ฝรั่งก็เคอรี่ใช่ไหมเคอรี่เคอรี่Carry. ออกยังไงก็ออกไม่ได้เนาะนี่นะคะถึงแล้วจุดหมายปลายทางของเราวันนี้รถนี่ก็รถบนท้องถนนนี่ก็ขวักไขว่อยู่นะ 44 it's cheap ตอนนี้น้ำมันลงด้วยทุกคนรีบเติมนะรีบเติมน้ำมันเลยถึงแล้วคือรีแคร์รีแคร์รีถึงแล้วค่ะพี่เวียเออฮือพี่เวียยืนต้อนรับเลยนี่แกพี่เวียนี่แกSecondwe go. How cute they put the Thai flag colours on the car park roof. Yeah. They never do checkpoints here anymore. Now they've got all these other checkpoints around the place.Aircon office and theater. นะคะนี่ใครที่มาจากอุดรเนาะใครมาจากอุดรนะคะพอถึงหน้าโรงพยาบาลน้ำพองนะคะถึงหน้าโรงพยาบาลน้ำพองก็ให้เลี้ยวเข้านี่เลยเข้าเลนเขาเรียกเลนอะไรเลนในเลนในเนี่ยค่ะตีนสะพานเนี่ยเลี้ยวมาเพื่อจะยูเทิร์นเนาะยูเทิร์นไปซื้อเป็ดใช่ไหมจะมารับเป็ดเองนะคะรับเป็ดเองก็ไม่เสียค่าบริการอะไรเลยนะคะรับเป็ดเองแล้วก็ได้หลายตัวด้วยนะคะแล้วก็จะได้เลือกมือไปโดนอะไรแล้วก็จะได้เลือกสีสันที่ชอบนะคะเนี่ยค่ะเลี้ยวใต้สะพานน้ำพองนะคะเป็นสะพานเมื่อก่อนนี้เขาใช้ตรงนี้เนาะทีนี้ก็เป็นที่เลี้ยวที่กลับรถ
ก็มันจะมาโผล่ที่หน้าโรงพยาบาลอีกเลนหนึ่งเนาะโผล่ตรงนี้เลยจะตรงไปก็ได้นะคะจะใช้เลนในนี่ตรงไปก็ได้หรือว่าถ้ารถมันเยอะเนาะมันแคบตรงนั้นหรือจะตีไฟออกมาตรงนี้ใช้เลนนอกก็ได้ไม่เอาว่ารถมอเตอร์ไซค์เยอะไม่เอาก็ออกมาข้างนอกนี่ค่ะตีซ้ายเนี่ยเห็นสะพานไหมคะนี่แหละค่ะซ้ายมือนี่ก็จะเป็นโรงพยาบาลน้ำพองนะคะมาจากด้านขอนแก่นก็ตรงมาเลยนะคะตรงลงจากสะพานน้ำพองมานะนี่ก็จะเป็นการนอกจากไปนะโรงพยาบาลแล้วก็เป็นประปาภูมิภาคแล้วก็โฮมมาร์ทเนาะน้ำพองพัดเนี่ยค่ะนี่ค่ะก็เป็นร้านน้ำพองพัดนี่ก็เป็นร้านของพ่อของคุณมินเนาะเป็นดาราช่องเจ็ดนี่ก็ตีไฟเข้ามาค่ะตีไฟเข้าเลยนะตำรวจทางหลวงเนี่ยหน้าตำรวจทางหลวงเข้าเลนนี้เลยนะตรงไปเลยค่ะอุ๊บทุเรียนร้อยห้าสิบทุเรียนแปลงมากแปลงแล้วก็เลี้ยวเลยนะคะถึงเนี่ยวิทยาลัยเทคนิคนะคะตรงนี้1กิโลเลี้ยวเลยค่ะเลี้ยวไปเลยตามถนนลาดยางนี้ไปเลยนะคะไปเขื่อนอุบลราชก็ถนนเส้นนี้นะคะใครจะมาเที่ยวเขื่อนอุบลราชเนาะก็เปิดตลอดนะไม่ได้ปิดนะเนี่ยนะเลี้ยวเลยค่ะเลี้ยวซ้ายนะคะมาทางเดิมนะคะทางที่แม่แอลบอกไปแล้วนะทางที่ผ่านต้นขามานี่นี่ตอนนี้เราเป็นขากลับเนาะก็คือจะผ่านขนส่งน้ำพองผ่านเทคนิคผ่านบ้านห้วยสเต้นผ่านบ้านสว่างก็ถึงบ้านแม่แอลแล้วนะ